อีกประเทศหนึ่งสเปนก็เหมือนกันฮ่องกงก็เหมือนกันนะช่วงนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงฮะประเทศไหนไม่เปลี่ยนแปลงก็แตกหักสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศต้องเรียนท่านผู้ชมนะแล้วก็เรียนหุ้นส่วนทุกท่านว่าสถานการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้เป็นความรุนแรงโดยส่วนใหญ่และหลังจากวันที่21นะครับตุลาคมพุทธศักราช2562สถานการณ์จะหนักขึ้นกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับอีวองก้านะฮะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมพลังสตรีเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าอีวองก้าทรัมป์นะบุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับประกาศแนวคิดริเริ่มในการยกระดับสถานการณ์สถานภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิงระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับและธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับพร้อมเอ่ยเป็นในว่าความช่วยเหลือนะครับทางด้านการพัฒนาและความสัมพันธ์ทางการค้าที่สหรัฐจะมีต่อประเทศกำลังพัฒนาจะกำนึงถึงปัจจัยข้อเหล่านี้ด้วยนะสรุปก็คือว่าจะต้องเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของพลังสตรีเรื่องของผู้หญิงให้สิทธิผู้หญิงมากขึ้นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยสหรัฐจะเป็นนายทุนใหญ่ใครทำตามเงื่อนไขนี้ก็จะพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่เม็กซิโกฮะปล่อยตัวลูกชายเอลซาโปนะครับหัวหน้าแก๊งขนอาวุธยิงปะทะจุดไฟเผาเมืองนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจ้าที่เม็กซิโกยอมรับนะครับว่าได้ปล่อยตัวบุตรชายราชายาเสพติดกับเอลซาโปกุสมันนะครับหลังจากถูกสมาชิกแก๊งยาเสพติดขนอาวุธหนักออกมายิงตอบโต้และจุดไฟเผาเมืองจนไม่อาจต้านไว้นะครับขณะที่ประธานาธิบดีแดนจังโก้ยังยืนยันว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศนั้นได้ผลนะกลุ่มมือปืนจากแก๊งยาเสพติดซินาโรอานะครับได้กับพวกปิดล้อมตำรวจนะครับและ National Guard จำนวน35นายที่เมืองคูเลียคันนะครับยังปล่อยให้มีการปล่อยให้ OVDO นะครับกุชมันบุตรชายคนหนึ่งของพ่อค้ายาเสพติดคนดังหลังจากที่ทำการจับกลุ่มกุชมันกลุ่มลูกกลายเป็นชนวนยิงนะฮะปะทะสนั่นเมืองปฏิบัติการแหกคุกที่สร้างความตกตะลึงนะไปทั้งประเทศนะฮะความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นในชิลีก็มีปัญหาแบบนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเชื่อไร้ปัญหาลงนามข้อตกลงทางการค้ากับจีนในการประชุมเอเปกสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ระบุว่าเขาคิดว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างอเมริกันกับปักกิ่งจะลงนามกันในช่วงเวลาที่เป็นการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือเอเปกที่ชิลีนะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนราวกลางเดือน 16-17 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมราคาน้ำมันดาวโจนดิ่งอยู่ที่250จุดผวาเศรษฐกิจจีนโตต่ำสุดในรอบ27ปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับกับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงนะครับหลังข้อมูลเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่อ่อนแอของจีนโหมกระพือความกังวลอุปสงค์ต่อการอ่อนแอปัจจัยนี้ประกอบกับข่าวพาดหัวในแง่ลบของโบอิ้งจุดวอลสตรีทร่วงหนักขณะที่ทองคำก็ปรับลดในขณะเดียวกันนะครับที่ฮ่องกงตอนนี้หลังจากที่มีการชุมนุมไปรอบแล้วกำลังจะมีการชุมนุมใหญ่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนทางผู้ชุมนุมนะครับโดยออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมหน้าตาเฉยใช้สิทธินอกอาณาเขตผู้ประท้วงฮ่องกงนัดชุมนุมใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์แม้ตำรวจจะไม่อนุญาตสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าพวกนักฝักใฝ่ประชาธิปไตยนะครับของฮ่องกงได้จัดการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์
แม้ตำรวจจะชี้ขาดแล้วว่าจะเป็นการชุมนุมผิดกฎหมายโหมกระพือความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นมาอีกภายในเมืองแห่งนี้นะฮะตามหลังการประท้วงรุนแรงที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนนะฮะฮ่องกงก็สงบในเงียบสงบในสัปดาห์นี้โดยมีการชุมนุมเล็กน้อยประปรายเท่านั้นและการชุมนุมใหญ่จะเป็นบทสะท้อนของความเข้มแข็งของแคมเปญฝักใฝ่ประชาธิปไตยหลังจากที่ผ่านมานั้นสามารถดึงดูดประชาชนหลายล้านคนสู่ท้องถนนนะตอนนี้ก็ฮ่องกงก็เข้าสู่กระบวนการกำลังแตกหักนะและก็กำลังเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะบอกว่าถ้ามีใครคิดแบ่งแยกฮ่องกงนะครับหรือแบ่งแยกจีนก็ระวังศพไม่สวยซึ่งล่าสุดแกนนำบางคนถูกสังหารในประเทศจีนนะครับในขณะที่ตุรกีขู่คืนชีพปฏิบัติการถล่มชาวเคิร์ดในซีเรียนะครับขีดเส้นตายถอนกำลังพ้นเซฟโซนภายใน5วันสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีเจเรฟตายิปแอร์โดอันนะครับของแห่งตุรกีเนี่ยเตือนว่าอังกอร่าจะกลับมาปฏิบัติการถล่มกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียนะครับอีกรอบในวันอังคารหากพวกเขายังไม่ถอนกำลังออกจากเขตปลอดภัยหรือเซฟโซนหลังจากที่ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงอังการาเพื่อเจรจากับแอร์โดอันนะครับสองพันธมิตรนาโต้นะครับที่เห็นพ้องว่าตุรกีจะระงับการปฏิบัติการโจมตีทางภาคเหนือของซีเรียเป็นเวลา5วันเพื่อเปิดทางให้กับนักรบชาวเคิร์ดถอนกำลังออกนอกพื้นที่ทั้งนี้ตุรกียังเห็นว่าชาวเคิร์ดพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในกลุ่มของการสู้รบของรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นกลุ่มการก่อการร้ายและมองว่าเป็นเป้าหมายการลุกรานการโจมตีชาวซีเรียนะครับคือการสร้างเขตปลอดภัยหรือเซฟโซนที่ไม่มีนักรบชาวเคิร์ดและนำผู้ลี้ภัยซีเรียในตุรกีกว่า2ล้านคนมาอาศัยอยู่ที่นี่คือสหรัฐมาป้องกันเคิร์ดเพราะเคิร์ดเป็นกลุ่มเคิร์ดเนี่ยเคยให้การสนับสนุนสหรัฐมาก่อนแค่นั้นเองนะครับในขณะที่เกิดเหตุระเบิดในมัสยิดในอัฟกันนะครับก็ยังหลังคาถล่มทับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนได้รับบาดเจ็บก็นับร้อยรายสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นนะหลายระลอกที่มัสยิดแห่งหนึ่งบริเวณตะวันออกของอัฟกานิสถานนะครับส่งผลให้หลังคาพังลงมาถล่มทับเหล่านักบุญระหว่างการประกอบพิธีละหมาดกล้าชีวิตไปอย่างน้อย62ศพได้รับบาดเจ็บกว่า100คนนะโฆษกของผู้ว่าการนักกาฮานะครับจังหวัดนักกาฮาระบุบอกว่าระเบิดดังกล่าวถูกซุกซ่อนไว้บริเวณมัสยิดซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่จอดาระนะฮะของเขตอัสกานะครับเมนานะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการการแตกหักทางการเมืองยังไม่จบนะครับผู้นำชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินในเมืองหลวงนะครับหลังเกิดการประท้วงขึ้นค่าโดยสารลามหนัก นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเซบาสเตียนนะครับพิเรดาแห่งชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินในกรุงซานติอาโกนะครับหลังประท้วงซึ่งไม่พอใจการขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดินก่อนการจราจรเผาอาคารและทำลายทรัพย์สินขณะที่รถไฟใต้ดินในเมืองหลวงต้องหยุดให้บริการสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ผู้ประท้วงนะครับซึ่งสวมฮูดสีดำปิดใบหน้าเข้าไปจุดไฟเผานะสถานีรถไฟหลายแห่งรวมถึงการปล้นสะดมร้านค้าเผารถประจำทางและทุบทำลายประตูเหล็กนะครับหมุนของสถานีรถไฟนะในบางช่วงเวลานะครับมีการออกแถลงการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะพิเนรานะครับในขณะที่ตำรวจและเจ้าที่ดับเพลิงเร่งตรวจสอบความเสียหายท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังสนั่นไปทั่วเมืองอีกประเทศหนึ่งสเปนก็เหมือนกันฮ่องกงก็เหมือนกันนะช่วงนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงฮะประเทศไหนไม่เปลี่ยนแปลงก็แตกหักอิตาลีเปลี่ยนแปลงแล้วอังกฤษตอนนี้นะยอมที่จะลงสัญญา Brexit นะครับนะโดยมีเงื่อนไขนะฮะกับสหภาพยุโรปนะครับแต่ก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์ใน
อังกฤษเนี่ยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับในฮ่องกงตอนนี้ก็เข้าสู่มาโหมกการแตกหักทางการเมืองสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันฮะกำลังเข้าสู่โหมดการแตกหักทางการเมืองม็อบเข้ามายังกรุงเทพมหานครแล้วโดยอ้างกลุ่มสมัชชาคนจนซึ่งเคยเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงกำลังเข้าร้อมบริเวณทำเนียบรัฐบาลของไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิป
แล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ